สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีไอเทมเด็ดมาแนะนำแก้วเฟรดใบนี้ครับดูเผินๆอาจจะเหมือนแก้วเก็บความเย็นทั่วไปนะครับแต่ว่าแก้วเฟรดใบนี้มีความพิเศษมีไอเทมลับที่ซ่อนอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ก่อนที่จะไปดูไอเทมชิ้นนั้นนะครับเรามาดูภาพรวมของแก้วใบนี้กันก่อนดีกว่าเริ่มจากสีเลยนะครับสีที่ผมมีอยู่ณขณะนี้คือสีใหม่ล่าสุดเป็นสีน้ำตาลครับหรือว่าถ้าเราไปดูในเพจของ Fred Store นะครับก็จะเห็นว่ามีหลากหลายสีครับสีเขาก็จะออกแนวพาสเทลครับสีนี้คือดูดีมากๆครับส่วนวัสดุภายในนะครับก็จะเป็นสแตนเลสเกรดพรีเมียมนะซึ่งเป็นฟู้ดเกรดแบบ304เรียกว่าคุณภาพดีแล้วก็ปลอดภัยครับพอเราแกะฝาออกมานะก็จะมีหลอดดูดติดมาแบบนี้ครับอยู่ที่ว่าใครถนัดหรือไม่ถนัดนะจะเปิดดูดก็ได้นะครับนี่ยกตัวที่เป็นหลอดดูดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ใช้หลอดดูดจะทำเป็นลักษณะของฝายกดื่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเปิดแบบนี้เลยเรียกว่าเขาออกแบบมาได้ตอบโจทย์ความต้องการที่มันหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งของแก้วใบนี้นะครับนอกจากนั้นที่ผมบอกไปแล้วก็คือไอเทมที่เขามีมาให้ที่มันแตกต่างจากแก้วเก็บความเย็นแบรนด์อื่นๆรุ่นอื่นๆก็คือเขามีแท่งเก็บความเย็นครับแล้วแท่งเก็บความเย็นก็สามารถตั้งเสียบเข้าไปในตัวแก้วได้เลยนะครับมีตัวล็อกมีแม่เหล็กที่เขาจับยึดไว้นะครับให้แท่งความเย็นอยู่ตรงแกนกลางได้แบบไม่ขยับขยื่นแล้วก็ไม่มีเสียงดังกวนใจครับนี่ก็คือความแตกต่างของแก้วเฟรดใบนี้ครับที่ผมใช้มาแล้วประมาณ2สัปดาห์ครับแล้วรู้สึกว่ามันโอเคเลยอยากเอามาแนะนำให้เพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะไปดริปกาแฟกันครับเพราะว่าวันนี้จะทำเป็นกาแฟดริปเย็นครับซึ่งเพื่อนๆที่เคยทำกาแฟดริปมาแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าการดริปกาแฟแล้วเอาไปใส่น้ำแข็งเราก็ต้องคำนวณดูดีๆบางคนอาจจะต้องเลือกน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่หรือถ้าไม่สะดวกไม่มีนะครับถ้าใช้ก้อนเล็กต้องมาคอยกังวลนะครับว่ามันจะละลายมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งเป็นปัญหากวนใจอย่างหนึ่งของคนที่ทำกาแฟครับเวลาน้ำแข็งละลายเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้รสชาติของเครื่องดื่มจืดลงแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับทีนี้พอเรามีแท่งความเย็นตัวนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแข็งแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าน้ำแข็งจะละลายครับมันทำให้กาแฟของเราเย็นได้เร็วแล้วก็เย็นได้นานครับนอกจากจะเก็บความเย็นปกติแล้วพอมีแท่งเย็นปุ๊บอุณหภูมิภายในแก้วก็จะเย็นได้นานมากขึ้นครับและที่สำคัญก่อนที่จะไปดริปกาแฟครับเกือบลืมพูดเรื่องนี้ครับตัวฐานของแก้วครับเขาก็จะเป็นโฟมบางๆแบบนี้นะครับโฟมรองฐานแก้วเพื่อกันลื่นครับแก้วหลายๆรุ่นเนี่ยจะเป็นสแตนเลสเลยนะเวลานำไปวางถูกผิวสัมผัสที่ลื่นๆนะครับก็ทำให้มันไหลอาจจะเกิดตกหรือหกได้นะครับแต่ตัวนี้มีการลื่นมาให้ด้วยอันนี้คือถือว่าเขาคิดมาค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของดีไซน์แล้วก็การใช้งานปะเดี๋ยวเราไปดริปกาแฟกันแล้วนำมาใส่แก้วนี้กันครับเตรียมอุปกรณ์ดริปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาชั่งกาแฟกันวันนี้ผมจะใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมนะครับวันนี้ผมมีกาแฟ Natural Process นะครับจากแหล่งบ่อแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับถุงนี้นะคือแบบหอมมากก็เลยอยากเอามาดริปแล้วก็มาทำเป็นกาแฟดริปเย็นนะจะใช้กาแฟอยู่ที่20กรัมนะครับกับน้ำร้อน250 ml ครับจะเน้นความเข้มข้นหน่อยนะสำหรับวันนี้ไปบดกาแฟกันเลยครับThank you.
เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับกาแฟดริปหอมๆแก้วนี้ครับเรียบร้อยซึ่งก่อนที่เราจะนำไปใส่ในแก้วใบนี้นะครับเพื่อทำเป็นดริปเย็นปกติแล้วเวลาเราดื่มเป็นกาแฟร้อนหรือว่าดริปร้อนเราก็จะต้องลดอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับนี่ครับเราก็จะลดอุณหภูมิของกาแฟลงก่อนประมาณหนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะดื่มเป็นกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นนะครับเราก็จะรอให้อุณหภูมิของเขาดรอปลงไปเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้กาแฟของเรานะครับก็อยู่ที่อุณหภูมิ65องศานะครับทีนี้ก็มาถึงไอเทมสำคัญแล้วครับตัวช่วยสำคัญของวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเอาแท่งความเย็นมาใส่ในแก้วนะครับนี่นะครับนี่ไอเทมเด็ดอยู่ตรงนี้ครับแท่งความเย็นที่มากับแก้วเกล็ดใบนี้ครับนะครับเราก็ใส่ลงไปตรงกลางของแก้วเขาก็จะมีฐานนะครับมีฐานสำหรับเสียบเจ้าตัวแท่งเย็นตัวนี้นะเสียบฐานลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะฮึบแน่นเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเราก็นำกาแฟที่เราดริปไว้เมื่อสักครู่นะครับเทใส่ลงไปในแก้วได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปิดฝานะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้อุณหภูมิเขาลดลงให้ตัวแท่งเย็นได้ทำงานก่อนนะนี่นะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะทำให้เราสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วพอเวลาเราใส่แท่งเย็นลงไปเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าน้ำแข็งจะละลายนะครับเราสามารถดื่มเครื่องดื่มของเราตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายจนหยดสุดท้ายได้รสชาติเดิมครับเพราะว่าไม่มีการละลายของน้ำแข็งมากวนใจครับเก็บไว้ดื่มได้ทั้งวันเลยนะครับแบบนี้ถือว่าค่อนข้างเวิร์กแล้วก็ตอบโจทย์มากครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับคือไม่ได้แค่เรื่องของการเก็บอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับเจ้าตัวแท่งเย็นก็ช่วยรักษาอุณหภูมิแล้วก็ช่วยทำให้เครื่องดื่มที่เราใส่ลงไปเย็นได้เร็วแล้วก็เย็นได้นานขึ้นครับและถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Fred Store นะครับสั่งซื้อทางช่องทางนั้นได้เลยหรือว่าในช่องทางออนไลน์อย่างใน Shopee นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คลิปเช่นเคยครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอร่อยกับบอยครับไอเทมดีๆมีมาแนะนำกันเรื่อยๆครับรวมถึงความรู้เรื่องการทำกาแฟการทำเครื่องดื่มและอื่นๆครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ